ียกได้ว่าเป็นคู่รักหมอลำที่มาแรงมากๆในตอนนี้เลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณบอยสิริชัยแล้วก็สาวแอนอรดีนะครับที่ล่าสุดนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นขยันทำงานช่วยกันจนประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้ซื้อบ้านหลังใหม่หลังโตสุดหรูหราอลังการพร้อมปักหลักที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งมีข่าวแววมาด้วยว่าบ้านหลังนี้นะครับราคารวมตกแต่งกว่า40ล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยทางด้านของคุณบอยสิริชัยนะครับได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวผ่าน Facebook นะครับโดยได้ระบุว่าเราจะปักหลักด้วยกันตรงนี้ครับส่วนทางด้านของสาวแอนอรดีนะครับก็ได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวผ่านใน Facebook ด้วยเช่นกันนะครับโดยได้ระบุว่าบางวันนอนไปบนที่นอนนุ่มๆมองดูรอบๆห้องรู้สึกโชคดีมากๆที่เรามาไกลได้ขนาดนี้ขอบคุณสามีที่ทำให้เรานอนหลับกินอยู่สบายมีที่หลบฝนมีรถให้ได้ไปงานมีชีวิตที่ไม่ได้ขาดเหลืออะไรพี่บอยเหนื่อยมากเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ขยันมากๆโชคดีที่ได้เจอแค่มีมันก็ดีแล้วสำหรับผู้หญิงอย่างฉันซึ่งทางนี้นะครับสำหรับคุณบอยสิริชัยและก็สาวแอนอรดีนะครับนับได้ว่าทั้งคู่เป็นหมอลำเบอร์ต้นๆที่โด่งดังของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับและนอกจากนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยฟังกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าลืมหูดสิบนะครับที่สาวแอนอรดีนั้นได้นำมาร้องคัฟเวอร์ใหม่นะครับจนดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองอีกด้วยจนถึงขั้นทำให้เธอนะครับมีคิวงานยาวเหยียดข้ามปีเลยทีเดียวจนต้องพักแพลนการมีลูกเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับทั้งคู่นั้นก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีนะครับว่าทั้งคู่ได้ทำการอุปการะบุตรบุญธรรมนะครับลูกสาวฝาแฝดอย่างน้องเพชรแล้วก็น้องพลอยนะครับเข้าสู่ครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับThank you.
ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว